0 3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยวันศุกร์สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์ขอนมัสการครูบาอาจารย์เมตุปูสังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์ศรีวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็ได้มารับฟังธรรม เพื่อเป็นบารมี สั่งสมเอาไว้นะเป็นบารมีไม่ได้บรรลุไม่ได้สำเร็จชาตินี้ก็เป็นบารมีในชาติต่อๆไปบารมีต้องสะสมนะโยมนะนี่แหละเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมันมีใครเอาไปได้ของเฉพาะตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่แหละก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลเพราะคนนั้นเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนานั้นมากมายโยมบางคนก็ไม่มีโอกาสไม่ได้ฟังธรรมพออยู่ไกลไม่พบพระเนี่ยแค่ประเทศไทยเนี่ยบางคนไม่ได้พบพระก็มีอยู่โยมอยู่ลึกๆอยู่ในป่าอยู่ในลึกๆเนี่ยเยอะเลยก็น่าสงสารเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วพัฒนาได้เกิดเป็นสัตว์อะไรก็พัฒนาไม่ได้แล้วเกิดมนุษย์นี่แหละที่พัฒนาได้
โยมจะไปไหนล่ะนะจะไปพระนิพพานก็ได้มาปฏิบัติธรรมตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเจริญสติปัฏฐานตีในอิริยาบถ4นี่แหละก็เป็นแนวทางให้ความพ้นทุกข์มีมรรคองค์8เป็นทางพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าเจริญสติปัฏฐาน4ในอริยบท4ด้วยความตั้งใจถามจริงน้อมจิตระลึกนึกอยู่แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาจิตไว้ในกายไม่ปล่อยจิตให้มันฟุ้งซ่านวุ่นวายออกไปข้างนอกจิตออกข้างนอกมันทุกข์ทั้งนั้นพอจิตมาอยู่ข้างในแหละมันถึงจะเป็นสุขจะมีความสงบมีความเย็นมีความเบามีความสบายการฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันจิตใจเราจดจ่อแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตมันก็ไม่พล่านไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาจิตไปที่กายแหละ เอาจิตไปที่กาย เราจะเห็นจิตรู้จิต จะจับความคิดได้มาให้ติดไปในบ่วงเราคอยจะห่วงอยู่เรื่อยมันติดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละสำคัญนะการปฏิบัติธรรมนี่แหละก็คือการทำใจไม่ให้ห่วงพอติดเราเนี่ยมันห่วงอยู่ตลอดดูเถอะมันห่วงอะไรบ้างทำไมปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวพอมาปฏิบัติพอติดสงบก็แล้วจะรู้ใจตัวเองโอ้จิตของเรามันเป็นอย่างนี้เองเนาะใหม่ๆมันยังไม่รู้หรอกจิตคิดอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจิตพอปฏิบัติพอจิตเราสงบแล้วเริ่มแหละพอมีสมาธิก็เริ่มเห็นจิตเดี๋ยวมาคิดไปโน่นเดี๋ยวมาคิดไปนี่แล้วก็ตามดูรู้ไปตามดูรู้ไปรู้เฉยไว้รู้แล้วก็เฉยไว้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากอะไรที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรขี้เกียจนะตัวขี้เกียจนี่แหละสำคัญขี้เกียจเป็นแมลงวันนะว่างั้นขยันเป็นแมลงผึ้งแมลงวันเนี่ยไม่ดีหรอกตอมแต่สิ่งสกปรกของสกปรกจิตเราก็เหมือนกันมันคอยจะไปคิดถึงแต่เรื่องบาปเรื่องบุญไม่ค่อยคิดเรื่องดีๆไม่ค่อยคิดไม่คิดที่จะให้ทานไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะภาวนาทำบาปนี่โอ้ไม่ได้แล้วคิดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเอาจิตมาคิดถ้าจิตมันอยากจะทำบุญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเป็นบุญแหละเห็นก็ทำบุญก็โอ้ปลื้มใจดีใจนี่ก็ได้บุญแหละบุญนั้นมันเกิดได้ที่ใจนะเราไม่ทำมันก็ได้อนุโมทนากับเขาเราก็ทำทางใจบุญมันอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจใจนี่สำคัญนะทำบุญเนี่ยต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจต้องเข้าใจอย่างเราทำบุญใส่บาตรเนี้ยอย่าไปเลือกพระบางคนโหจ้องดูเลือกพระองค์ไหนถูกใจก็อยากจะใส่บาตรองค์ไหนมาไม่ถูกใจไม่อยากใส่จะทำใจอย่างนั้นจะทำใจอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะใส่ทุกองค์ที่เราใส่นี่เป็นพระถือว่าเป็นพระหรือว่าใส่กับพระอรหันต์ก็แล้วกันอย่างนั้นนะใครคิดอย่างนั้นเลยจิตมึงจะปีติมึงจะปลื้มพอจิตไม่ปลื้มมันแบบบุญน้อยถ้าทำบุญแล้วจิตมันโอ้โหมันปลื้มมันปีติว่าได้บุญจริงๆอย่างเงี้ยได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะการทำบุญนี่ก็ต้องเข้าใจนะให้ทานก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาของแพงของอะไรมากมายหรอกมียังไงก็ให้อย่างนั้นแต่อยากให้แพงก็ดีแต่ใจเราเป็นบุญมากนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะ
บางคนนะทำบุญใส่บาตรนะใส่จนใจมันเคยมันชินขาดไม่ได้ใจมันเป็นบุญไงโยมตั้งใจไว้เลยทุกองค์มานี่เราเต็มใจใส่หมดเต็มใจใส่ต้องมีใจอย่างนั้นเรียกว่าเราศรัทธาในพระอริยะใจแหละก็ดีถึงท่านจะเป็นพระไม่ดีแต่ก็ได้บุญมากนะโยมถ้าทำด้วยความไม่เต็มใจยังมีพระดีมันก็ได้บุญน้อยพอใจเราไม่ดีไงพระไม่ดีแต่ใจเราดีโอ้ก็ได้บุญมากขึ้นพระดีแต่ใจเราไม่ดียิ่งไปตินี่ยิ่งไปใหญ่เลยโยมกลายเป็นบาปไปเลยเนี่ยสำคัญเหมือนกันเนาะการอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จโดยการอนุโมทนานี่ก็ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าคนมีจิตใจอย่างนี้แล้วมันเป็นคนที่จิตใจดีนะคนที่รู้ชอบอนุโมทนาเนี่ยใจเป็นบุญใจเขาเป็นบุญเขาอนุโมทนาสิ่งก็รักษาสิ่งนี้ก็ทำความดีนี่โอ้โหอนุโมทนาใจอย่างเงี้ยง่ายคนปฏิบัติทำง่ายทำความสงบก็ทำง่ายทำสมาธิก็ทำง่ายเพราะใจเขาไงโยมบางคนนี่ไม่อนุโมทนานะบางทียังว่าเขาด้วยซ้ำบางคนไม่เชื่อบุญนะไม่เชื่อบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีโอ้คนอย่างเงี้ยลำบากเลยโยมคบไม่ได้ไม่เชื่ออย่างนี้ก็ทำบาปได้ดิไม่กลัวหรอกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีก็ทำบาปได้ทำได้ทุกอย่างเลยก็แล้วกันคนที่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยคิดผิดเห็นผิดวิจารทิฏฐิแต่พวกเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรว่าดีเราก็ทำทุกอย่างทำให้ดีทุกอย่างเปลี่ยนจิตใจของเราภาวนาดีแล้วก็ภาวนาไม่หยุดนี่ก็ฉุดไม่อยู่แล้วภาวนาไปเรื่อยใครจะมาให้เลิกภาวนาก็ไม่ยอมแล้วผลใจมันมีศรัทธาเป็นยังไงน่ะให้หยุดนี่ไม่ยอมหรอกเชื่อน่ะศรัทธาเห็นทุกข์เนี่ยคนอย่างนี้ภาวนายังไงก็สงบยังไงก็สงบยังไงก็ได้แต่อานิสงส์มากคนที่จะบรรลุมรรคผลมันต้องเป็นคนอย่างนั้นนะต้องมีศรัทธามากศรัทธานี่มันเหนือความตายนะโยมคนถ้าไม่ศรัทธาขนาดนี้แล้วก็มรรคผลไม่เกิดต้องยอมมอบกายถวายชีวิตอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้นั่นแหละนั่นแหละใจของอริยะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเพราะฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้ทานทานก็ให้ไม่ได้หวังร่ำหวังรวยไม่ได้หวังผลของทานว่าจะไปร่ำไปรวยให้เพื่อมันหมดจิตใจที่ตนีไอ้จิตใจที่ตนีมันมีทุกข์มันมีความทุกข์เลยความตนีเนี่ยต้องให้อย่างอริยะก็ได้เป็นอริยะนะโยมอริยะให้ยังไงล่ะให้ไม่เสียดายให้ไม่เบื่อให้แล้วมีความสุขให้แล้วรู้สึกว่ามีความสบายใจมันเบาให้แล้วมีความสุขนี่แหละทำใจอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงศีลเลยนะนะให้ทานให้มีจิตใจอย่างนี้ไม่ได้สำเร็จชาตินี้ก็ไปสำเร็จบนสวรรค์เนี่ยเห็นไหมสำคัญนะการให้ทานเนี่ยบางคนให้แล้วก็จะหวังรวยหวังถูกหวยขอร้องเถอะโยมอย่าเลยบนบานศาลกล่าวก็เลิกเลย
ถ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเนี่ยไม่มีแล้วนะก็จะได้โดยการขอไม่ขอแล้วไม่บ่นแล้วเชื่อกรรมไหมศรัทธาในธรรมต้องเชื่อกรรมกรรมมุนาวติติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมใดไว้ก็ได้ผลของกรรมนั้นแหละทำดีก็กรรมดีให้ผลทำไม่ดีก็กรรมไม่ดีให้ผลถ้าทำดีจนกรรมเป็นกรรมไม่ดีเป็นอโหสิกรรมมันก็หมดกันไปเราจึงต้องแผ่เมตตานะแต่อุทิศส่วนกุศลไงขอโหสิกรรมไงกรรมบางอย่างโรคบางอย่างเนี่ยมันหายได้ด้วยการทำบุญนะมันแก้ได้แก้ได้ในปัจจุบันนี้ก็มีนั่นแหละเรียกว่าบุญนี่แหละที่จะพ้นได้บางคนขนาดเป็นมะเร็งยังหายแต่ต้องศรัทธาจริงจังนะศรัทธาศรัทธาด้วยความจริงใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ไปไหว้ผีปลวกผีอะไรที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ไปแล้วเขาว่าที่โน่นเก่งอย่างนั้นที่นี่เก่งอย่างนี้ก็ไม่ไปแล้วแต่ไปอยู่ยังไม่ศรัทธาหรอกยังศรัทธาไม่เต็มร้อยไปดูที่เที่ยวพลาดกันไปไปกันเป็นร้อยตักไปก็เป็นพันจะสมปรารถนาสักคนไหมจริงอาจจะได้คนหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็เอากันใหญ่เลยทีนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปอย่างนั้นโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้เชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านสอนให้ทำดีเรียกว่าแก้กรรมแก้ไขในปัจจุบันนี้สิ่งไม่ดีไม่ทำคิดก็ไม่คิดทำมาแล้วก็ไม่เอามาคิดแล้วตัดใจเลยนั่นแหละต้องอย่างนั้นนะไม่คิดถึงแล้วบาปไม่คิดถึงคิดถึงแต่บุญทำแต่บุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยอย่างเงี้ยกรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมได้ต้องแก้อย่างนี้นะต้องแก้อย่างนี้ภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาจริงๆเข้าถึงจริงๆนั่นแก้ได้นะก็มีหลายคนที่เป็นโรคหนักๆเป็นมะเร็งยังหายเงี้ยหมอจะนัดพาเนี่ยเขาทำสมาธิได้เขาก็อดวงกตินนี่แหละแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาขอให้ โรคภัยไข้เจ็บหายไปโดยบุญกุศลเอาไปเพ่งหายได้ไม่ใช่คนเดียวหลายคนมีหลายคนอยู่มีหลายคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละแก้กรรมไม่ดีด้วยกรรมดีทำกรรมให้เป็นอโหสิกรรมต้องทำให้เป็นอโหสิกรรมเป็นได้กรรมเป็นอโหสิกรรมได้ปริยาบุคคลแก้โสดาบันเนี่ยกรรมเป็นอโหสิกรรมแล้วกรรมที่ทำไว้มากมากมายเนี่ยก็ให้ไม่ได้แหละให้ผลไม่ได้แหละก็ให้ได้แต่ชาตินี้แหละยังให้ได้ก็ได้ชาตินี้ชาติต่อไปไม่ได้แหละนั่นแหละเรียกว่าพ้นกรรมไม่ตกนรกแล้วแล้วเราจะไม่ปรารถนาไม่คิดจะทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลพ้นทุกข์กันบ้างเลยต้องคิดนะโยมโอ้เกิดตายน่ากลัวเหลือเกินมันเกิดมามากมายต้องมาแก่มาเจ็บมาตายโอ้นี่แหละพุทธเจ้าท่านถึงให้เห็นอะไรนี่ให้น้อมเข้ามาพิจารณาที่ตัวเราน้อมนี่ได้ผลจริงๆนะขันโอวนาอิโกเนี่ยน้อมเข้ามาเถอะเห็นใครทุกข์เราก็น้อมเข้ามาเราก็เคยทุกข์มาอย่างนี้แหละถ้าเราเกิดตายก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็จริงๆเราก็ทุกมาอย่างนี้มามากมายแล้วเกิดตายมันเยอะมากจริงๆเกิดอะไรก็ทุกหมดแหละโยม
เป็นสัตว์ก็ทุกข์เป็นคนก็ทุกข์เป็นคนที่ทุกข์มากก็มีทุกข์น้อยก็มีเกิดมาดีเกิดมาไม่ดีเกิดมาสุขเกิดมาทุกข์ทุกข์ยังไงก็ต้องทุกข์อยู่ดีแหละทุกข์เพราะแก่ไงพอแก่แล้วทำไมล่ะดูสิคนแก่แล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเราถ้าเรายังนุ่มอยู่ถ้าเราแก่แล้วเราก็ต้องนึกถึงความตายปฏิบัติปฏิบัติธรรมนี่แหละเพื่อเตรียมตัวตายตายเราจะทำใจยังไงเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งตายทุกนะพยายามหมดลมหายใจไม่เชื่อลองกลั้นลมหายใจดูก็ได้มันทุกข์จริงๆตายมันก็ทุกข์ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมแววครับจากนครราชสีมาสอบถามว่าถ้าได้ดูแลพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแล้วเสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเจ้าคะโอ้ก็สุดยอดเลยเนาะคนดูแลพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกเหมือนพระอรหันต์มาโยมเหมือนพระอรหันต์ให้อภัยหมดนะอย่างไรก็ยังคิดไม่มีใครที่เหมือนพ่อเหมือนแม่หรอกโยมไอ้คนอื่นเนี่ยเวลาเราดีนั่นก็ก็ดีด้วยแต่เรามันทุกข์เราไม่สนใจเราหรอกไอ้ตอนดีอยู่เนี่ยโอ้โหมีกินนี่กินด้วยมาหาเราลงอย่างนี้ก็ได้คนเราเนี่ยพอมาแล้วลองคอเขาเนี่ยหมายอะไรก็คอนั้นบ้างคอนี่บ้างเนี่ยมากี่ทีเราไม่มาเลยโยมถ้าคอเขาบอกไม่ยากเดี๋ยวแม่เขามาหาเราเนี่ยคอคนคอไม่มีใครรักหรอกผู้ให้อะเป็นที่รักมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยผู้ให้เป็นที่รักเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่ก็โอ้โหถ้าดูแลเราเนี่ยไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกนะทำบุญกับพ่อแม่ก็เหมือนทำบุญกับพระอรหันต์แหละดูแลพ่อแม่ก็เหมือนดูแลพระอรหันต์มีอานิสงส์ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนแล้ว ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนให้ดูแลจริงๆเถอะก็ให้จริงใจให้ทำด้วยความจริงใจทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ได้ตามที่เราตั้งใจนั่นแหละเจตนาหังกัมมังวทามิเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีมันก็มีเจตนาทำไม่ดีมันก็มีเจตนาคือผู้มีความตั้งใจนั่นแหละตัวเจตนาเราก็ตั้งใจทำดีอย่าโกรธตั้งใจเลยไม่โกรธเขาใช้ก็ว่ายังไงก็ไม่โกรธพ่อแม่ว่ายังไงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอะไรก็ไม่โกรธเนี่ย นี่แหละดีรู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะต้องควรเคารพต้องทำเป็นคนอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อดึงนั่นแหละเป็นหนทางของความสุขจะไม่ไปที่ต่ำแล้วไปที่สูงเพราะใจสูงไงคนดื้อใจสูงไปแล้วใจไม่สูงหรอกอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าคนแข็งกระด้างเนี่ยก็ไม่มีใครชอบหรอกเราชอบยังไงเราทำอย่างนั้นดูกันเลยกันไอ้ที่ชั่วไม่มีใครชอบหรอกโยมแต่ไอ้คนทำชั่วเนี่ยมันก็ไม่ได้ชอบความชั่วหรอกแต่ไม่รู้ไงไม่รู้จึงทำชั่วไปแต่เราดูแล้วเราโอ้โหเราเห็นแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละเป็นครูสอนเราแหละโยมผิดก็เป็นครูรู้เป็นวิชาก็เอามาสอนเราได้ครูสอนเราก็ทำอย่างนี้ไม่ดีนะเห็นไหมผิดก็เอามาเป็นครูได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะท่านให้โอปนัยโกไง
ให้น้อมเข้ามาเปรียบเทียบมันจะได้เห็นมันจะได้ละอายถ้าดีแล้วก็อยากได้แล้วก็ทำดีที่เห็นคนทำดีทำเรียบร้อยอะไรนี่แล้วเราก็ดูอย่างนี้ดีนะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ดีมาแล้วดีสิเอาดีก็ทำอย่างเขาสิเนี่ยเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบนะเอามาสมมุติให้มันวิมุตติคนจะถึงวิมุตติได้เนี่ยก็ต้องสมมุตินะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องสมมุติเหมือนกันสมมุติว่าตายบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างนี้บ้างมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยพอสมมุติเข้ามามันก็นึกกลัวบาปนะ มันก็รีบทำดีทำความดีนั่นแหละนี่แหละสำคัญนะโยมเรียกว่าทำดีกับพ่อกับแม่กับผู้ใหญ่นั่นแหละดีที่สุดแหละโยมมันไม่ได้เจอพระก็เหมือนก็ทำให้กับพระนั่นแหละโยมพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกอยู่แล้วยังมีใครดีเกินพ่อเกินแม่นะโยมพ่อแม่นี่คนอื่นเขาเกลียดแต่พ่อแม่เราเกลียดไหมแล้วบางคนเนี่ยโหไปทำผิดกับประหารชีวิตคนน้อยก็โหดีแล้วดีใจกันตายจะได้ก็ดีคนอย่างนี้พ่อแม่ไม่ได้เคยแช่งลูกเลยรักลูกห่วงลูกไม่อยากให้ตายหรอกไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพ่อแม่เป็นอย่างนั้นจริงๆลูกไม่ดียังไงก็ไม่ได้แช่งลูกหรอกไม่ได้เกลียดลูกหรอกก็ยังรักไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์หรอกอยากให้ลูกเป็นสุขลูกทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเหมือนตัวเองโดนเอง เนี่ยถ้าเราคิดให้ดีแล้วเราจะ จะไม่ลืมพ่อแม่เราจะรักพ่อรักแม่เราจะกตัญญูกตเวทีเราจะคิดดีกับพ่อกับแม่โอ้ยบางคนนี่ด่าพ่อว่าแม่โอ้ยดีก็โชคดีนะมานั่งสมาธิมันเกิดสมาธิมันเกิดโอ้โหพอเกิดกรรมเกิดเลยมันเกิดมาเป็นกรรมตื้อว่าเขาโชคดีพอสมาธิเกิดนี่เห็นเป็นยมบาลมาใช้เหล็กใช้แหล่นใช้อะไรมาซิมทิมมาแทงโอ้โหร้องโอ้ยไว้ไว้ร้องไว้ไว้อยู่ในสมาธินี่แหละเกิดอย่างนั้นนะพอออกสมาธิก็หายโอ้โหพอหายนี่คอตกเลยหลวงพ่อก็ถามมึงอันนี้ด่าพ่อว่าแม่ตีพ่อตีแม่บ้างเปล่าเนี่ยบอกทำโอ้แกสลดสังเวช บอกเห็นไหมแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมทำไม่ได้หรอกกับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนพระนาโยมเนี่ยทำสมาธินี่โอ้โหแก้ได้จริงๆนะโยมบาปกรรมมากนะถ้าไม่ได้มาทำสมาธินี่แกก็ต้องทำอยู่งั้นแหละมันเห็นไงพอเห็นแล้วมันกลัวพอเห็นแล้วมันกลัวเลิกไม่ทำแหละรู้แล้วโอ้โหกรรมนี่มีจริงบาปบุญนี่มันมีจริงเนาะเนี่ยเห็นไหมสมาธินี่มันแก้ได้จริงๆโยมคนทำบาปฆ่าคนมาเป็นพันแต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ได้ให้แก้ในปัจจุบันนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าฆ่ากันมามากมายเท่าไรแล้วเนี่ยกรรมก็ยังติดอยู่นะต้องรอใช้กรรมอยู่ทำไว้เท่าไรก็มันก็ยังมีอยู่บุญก็ทำไว้มันก็จำไว้บาปก็ต้องให้ผลบุญก็ต้องให้ผลรอเวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ากลัวนะโยมทำแต่บุญเนี่ยทำเอามรรคเอาผลเกิดเป็นทุกข์ยังไงก็อย่าไปหวังเกิดเลย
อย่าไปหวังเกิดเลยเกิดแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าสุขทุกข์เดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวมันก็ลงนรกเดี๋ยวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์มนุษย์ก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นอย่างนั้นนะเราทำสารพัดธรรมนี่เห็นไหมคนเราเนี่ยทำสารพัดธรรมทำดีมั่งทำไม่ดีมั่งก็ให้ผลจากนั้นแหละโยมพุทธเจ้าเรียกว่าคนไปนรกเนี่ยมันมากมากจริงๆแต่เปรียบมันโคตัวหนึ่งก็คนโคนั่นแหละที่ไปนรกคนในโลกเนี่ยแต่ไปสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินี่เท่ากับเข่าโคโหเขามีซองแต่คนไม่รู้กี่ล้านกี่ร้อยล้านเลยกี่พันล้านไม่รู้ก็ดูสิโยมเห็นไหมคนมาทำบุญเท่าไหร่น้อยมากนะไอ้ที่มาทำบุญนี่ยังไม่พ้นนรกก็เยอะชาตินี้นะพูดถึงชาตินี้แต่ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนี่พระองค์ไม่พยากรณ์เลยที่จะไม่ตกนรกไม่มีขึ้นสวรรค์ตายแล้วก็ลงนรกส่วนใหญ่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นมีคนถามก็เหมือนกันครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมสุจิราจากกรุงเทพครับสอบถามว่าการเจริญสติปฏิบัติกรรมฐานจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะมีศีลก็โยมก็รักษาศีลสมาทานศีลศีลเนี่ยโยมรู้ว่ามีข้อไหนแต่ถ้าโยมว่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็เป็นศีลนะโยมสมมติว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยศีล5เรายังว่าไม่ได้แหละแต่รู้ว่าข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์เราก็ตั้งใจไม่ฆ่าเลยโยมก็ได้แหละรักษาศีลได้ข้อของแหละไม่ฆ่าข้อ2อธินาทานาเวรมณีเนี่ยคือเว้นจากการเอาของเขาที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือการขโมยนั่นแหละเอาของผู้อื่นเรารู้แล้วก็เราไม่ขโมยใครแต่ถ้าไม่สมาทานไม่เป็นศีลนะโยมถึงเราไม่ขโมยก็ไม่เป็นศีลอานิสงส์ไม่เกิดต้องสมาทานสมาทานเลยสมาทานด้วยภาษาใจอย่างนี้แหละข้อ3ห้ามผิดข้อกาเม เราจะไม่ผิดข้อกาเมเนี่ยเพียงเท่านี้แหละหลักเป็นสิ้นแหละเราตั้งใจเลยเราจะไม่ผิดข้อกาเมได้3ข้อแหละข้อที่4ก็ไม่พูดปดจะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ นั่นก็เป็นสิ้นแหละเป็นสิ้นข้อวาจา4อย่างให้พูดคำหยาบพูดท้อเสียพูดพอเจอข้อที่5ก็ห้ามดื่มสุราเมรัยของมึนเมา ก็เป็นสิ้นแหละโยมเนี่ยเพียงรู้ข้อ5ข้ออย่างนี้แหละสมาทานเลยก็เป็นสิ้นเป็นสิ้นเลยแต่ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็นึกไว้ภาวนานั่นแหละคือการนึกถึงพระพุทธเจ้าโยมเนี่ยเป็นศีลแหละขอเป็นศีลแค่ศีล5เท่านั้นแหละพระโสดาบันนางวิสาขาอนาถวินทกะเศรษฐีโสดาบันสมัยก่อนนี่มากมายภายในวัดเป็นปุถุชนเยอะแยะโสดาบันอยู่เป็นชาวบ้านก็เยอะแยะมากมายนะเห็นไหมพระไม่ใช่ห่มผ้าพระที่ใจไงอริยานี่อยู่ที่ใจใจที่ประเสริฐก็ไม่ยากอะไรอริยะก็พยายามปลดตัวปลดตนเนี่ยคนเรามันมีตัวตนมันเยอะไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมนั่นแหละตัวตนเป็นคนไม่ยอมคนยอมหรือเป็นคนปลดตัวปลดตนมันไม่มีปัญหาไง
คนมีทิฏฐิมานะนี่มันมีปัญหาเยอะแยะตัวตนมันไม่ยอมเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นคนไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นคนยอมนั่นแหละปฏิบัติธรรมขึ้นที่จะเป็นอริยบุคคลได้ต้องเป็นคนยอมเพราะฉะนั้นยอมเถอะโยมยอมเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยสกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยลองสิปฏิบัติธรรมปลดใครจะด่าใครจะว่าใครจะติใครจะชมยังไงก็ไม่ดีใจไม่เสียใจตินี่เป็นคำสมมุติติผิดก็มีติถูกก็มีถ้าติถูกเราก็แก้ไขถ้าติไม่ถูกก็แล้วไปเขาไม่รู้จริงก็อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปแค้นอย่าไปทุกข์ทุกข์ได้อะไรก็ได้ทุกข์เลยทุกข์ก็ได้ทุกข์นี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยตัวสำคัญเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะสกายทิฏฐิเนี่ยต้องปลดตัวปลดตนอยากพ้นทุกข์ต้องปลดตัวปลดตนอยากเป็นอริยบุคคลตัวตนต้องไม่มีต้องปลดต้องปลดตัวปลดตนเราจะพ้นทุกข์ได้นี่แหละศีลรักษาศีลก็ต้องทำให้มีตัวมีตนด้วยนะถ้าอยากเป็นพระอริยบุคคลสมาธิคือความตั้งใจมั่นเรียกว่าสมถกรรมฐานกรรมฐานมีสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฐานที่เป็นที่ตั้งของจิตสมถะก็อยู่ที่กายนี่แหละวิปัสสนาก็อยู่ที่กายเหมือนกันแต่ว่าสมถะนี่เฉยอย่างเดียวสงบเฉยอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวนั่นก็เรียกเป็นสมถะเนี่ยเราเจริญสมถะกรรมฐานมีศีลแล้วรักษาศีลแล้วนี่ก็เจริญสมถะสมถะกรรมฐานก็เอากายเป็นอารมณ์เอาจิตไว้ในกายนี่แหละเอาจิตไว้ในกายก็ได้กายภายนอกกายภายในผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละเอาจิตเอาไว้ในกายก็เป็นสมถะมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจก็กายเหมือนกันลมหายใจนี่แหละเรียกว่ามาเจริญสมถะกรรมฐานทำให้จิตใจของเรามันเจริญทำไมเจริญสมถะมันไม่สงบพอใจไม่สงบมันก็ไม่เจริญจิตเราไม่เจริญพอจิตสงบแล้วเนี่ยธรรมะเกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าเกิดฌานพอฌานแล้วต้องมีญาณมีฌานแล้วเดี๋ยวมันจะมีญาณเกิดให้เรานั่งมาสอนเราญาณนั้นเป็นตัวสอนเป็นตัวสอนทำให้เราเชื่อบุญว่ามีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงต้องให้มันเกิดก่อนโยมถ้าไม่เกิดก็ไม่รู้อาตมาพูดไปโยมก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูทำดูไม่เชื่ออย่าเพิ่งไปทิ้งมันมีจริงไม่จริงพระพูดไม่ได้โยมเรื่องสมาธิเนี่ยเรื่องวิปัสสนาเนี่ยพูดเอาความไม่จริงไปพูดเป็นไงโยมสินขาดที่พระนะไอ้มีสมาธิบอกว่ามีสมาธิเนี่ยสินขาดนะอยู่ตรงนี้แหละโยมอยู่ตรงนี้แหละสำคัญมากเลยมีจริงสมาธิเนี่ยมีจริงยังไงก็มีจริงฌานมีญาณก็มีทำฌานให้เกิดอะพอฌานเกิดเดี๋ยวญาณก็เกิดโอ้โหพอเกิดมาแล้วนี่โอ้โหมันทุกข์มันมาสอนเราเนาะมันสอนจริงๆมันสอนจริงๆโยทุกข์แล้วเคยผิดสิ้นมาเงี้ยอยู่ๆก็พอสมาธิมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเกิดที่เราทำผิดนั่นแหละที่เราทำผิดมันก็มาเกิดแล้วเราก็เหมือนเชื่อนั่นแหละนะ
ทุกข์เหลือเกินมันทุกข์โอ้โหเราเนี่ยไม่ทำผิดได้ไงเนี่ยมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยพอเกิดปุ๊บหมอนี่โอ้โหมันเป็นทุกข์สมาธิเคยนั่งได้เคยสงบไม่สงบเลยนั่งไม่ได้เลยแค่นั่งก็ไม่ดีไม่ได้แล้วกำหนดติดกำหนดไม่ได้เลยพลานไปหมดเลยโอ้ยนี่ก็ผีเข้าไงเป็นยังไงเป็นยังไงจริงๆจนเราโอ้โหเรากลัวเรายอมแล้วเราไม่เอาอีกแล้วเราไม่ทำอีกแล้วตัวนี้เราไม่ทำอีกแล้วลำร้องอยู่อย่างนั้นแหละเขายอมพอเรายอมแล้วมันหายหายไปอ้าวเขาเหมือนเดิมก็ทำสมาธิต่อก็ทำได้เหมือนเดิมไม่มีผิดอะไรเลยไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีตำหนิอะไรเลยมันเหมือนไม่เหมือนแผลมีดแผลไม้เท่านั้นทำให้ร่างกายเราเป็นแผลเรามีแผลเป็นแต่นี่ไม่มีแผลเป็นหรอกโยมเพราะหายแล้วหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็จิตเราก็กลัวไม่ทำอีกแล้วเราไม่ทำได้ขาดยังไม่ทำได้ขาดมันเห็นจริงเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วไงโอ้โหมันทุกข์จริงๆเนี่ยขนาดเรายังไม่ได้ตายไปรับบาปอันนั้นนะมันยังทุกข์ขนาดนี้ใจเราเป็นทุกข์ร้อนมาเนี่ยอยู่ไม่ติดเลยเนี่ยสมาธิก็นั่งไม่ได้ปุ้งซ่านไปหมดร้อนไปหมดโอ้โหเราทำสมาธิมีความสุขมันเบามันสบายพอบาปมาเกิดอย่างนี้ก็โอ้โหมันทุกข์เกินมันจึงกลัวไงนี่แหละนี่แหละสำคัญสมาธิทำให้ได้ทำให้เกิดทำให้เกิดญาณพวกนี้เกิดมาโยมถ้าคนมีจริตพวกราคะจริตโทสะจริตเดี๋ยวมันก็มาเกิดแต่มาโทสะจริตโทสะมันก็มาเกิดโอ้โหที่เราเคยโกรธอยู่ปกติเนี่ยไม่ทุกข์เท่าที่เราทำสมาธิเราเกิดหรอกโยมโอ้โหมันเกิดในสมาธินี่มันทุกข์จริงๆมันทุกข์โอ้มันทุกข์ทุกข์ร้องครางอยู่ในใจแล้วอ่อยอ่อยโกรธไม่รู้มันมาจากไหนด้วยมันสงบพอจิตเราสงบประดานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิดในความสงบแล้วมันสงบบ่อยนะเข้าไงสงบอยู่หลายเดือนมันเกิดมันก็เกิดอย่างเงี้ยพอมันเกิดแล้วมันเดี๋ยวอันนั้นเกิดเดี๋ยวนี้เกิดความโกรธเกิดเอาผิดศีลข้อกรรมเมก็เกิดโอ้มันทำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษโอ้เดี๋ยวอยู่ๆเอากลัวตกนรกขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาแล้วสิกลัวตกนรกกลัวไปหมดเลยโอ้ยกลัวตกนรกสมาธิก็ทำไม่ได้หรอกกลัวตกนรกเหมือนกันมันเกิดนะมันเกิดโอ้มันเกิดทำให้เรากลัวนรกเราก็เชื่อดีว่าโอ้นรกมันมีจริงเมื่อก่อนมันยังสงสัยอยู่ไงมันก็กลัวตกนรกจะทำไงเนี่ยรู้โอ้ถ้าปฏิบัติไม่ได้มรรคผลไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นนรกแน่ตายไปเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นเกิดใหม่เดี๋ยวก็ต้องมาตรงนรกคือตะวันเดี๋ยวก็มานรกอีกนี่แหละปฏิบัติธรรมก็อยากได้มรรคได้ผลเลยไงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเอาอีกแหละเรื่องศีลอีกแหละอ้าวเราผิดศีลมั้งศีลขาดมั้งอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยร้อนรนไปหมดเลยนะโอ้โหมันร้อนไปหมดร้อนจริงๆเหมือนกันเลยข้อไหนเกิดมาร้อนทุกข์เหมือนกันหมดเลยโอ้มันร้ายนะจริงๆจึงพยายามให้โยมทำสมาธิให้มันเกิดไงเกิดแล้วมันจะเห็นผลอย่างนี้ก็เหมือนซ่อนเราแหละโยมนี่แหละซ่อนอย่างนี้แหละโหสุดยอดแหละซ่อนอย่างนี้ทำให้เกิดเลยโยมขี้เกียจจะหายไปสมาธิจะไม่ขี้เกียจเลยจะขยันเลยพอทำสมาธิได้แล้วมันมีอะไรที่เราอยากจะรู้อยากจะค้นคว้าเยอะสำคัญนะทำให้ได้สมาธิทำไปไม่ได้ก็ทำได้ก็แล้วไปไม่ได้ก็แล้วไปอย่าไปตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้
ตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดีสมาธิมันอยู่ที่พอดีมีความพอดีทำไปเรื่อยทำใจสบายสบายเราตั้งใจย่อนเกินไปจิตมันก็คิดไปเรื่อยตั้งใจเกินไปก็โอ้โหมันตึงเกินไปนี่ก็ทำให้ปวดให้เมื่อยพอเริ่มจะสงบก็มีอาการแล้วก็ต้องย่อนลงมาทำใจสบายสบายลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายอย่างเงี้ยทำอย่างนี้พอจิตสงบออกจากความสงบแล้วเนี่ยก็มาเจริญวิปัสสนาก็คือการเอาจิตมาดูกายเราทำอะไรก็รู้ตัวเองไปอย่างนั้นหยิบจะจับขยับจะขยื่นจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็ดูไปดูตัวเองไปดูตัวเองไปดูกายแล้วมันจะเห็นจิตเรากำหนดอยู่ที่กายมันจะมีสมาธิไงสมาธิมันอยู่ที่ตัวเราพอสติอยู่ที่กายสมาธิมันก็เกิดได้นะบางคนเจริญอย่างนี้แบบนี้ถนัดอย่างนี้คนพวกที่แก่กล้าด้วยปัญญานี่บางทีทำสมาธิไม่ค่อยได้มาเจริญสตินี่แหละในอิริยาบถ4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังนี่แหละเรียกว่ามาเจริญวิปัสสนาก็จะเห็นเกิดดับไงเห็นจิตเกิดดับเห็นกายเกิดดับนี่แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไปทำอย่างเงี้ยเวลาเกิดรู้เองโยเวลาเกิดดูเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมสุทธิดาครับจากนนทบุรีสอบถามว่าการให้ทานกับการทำบุญนั้นมีอานิสงส์เท่ากันหรือไม่ทำบุญนะให้ทานคนโยมคิดว่าให้กับสัตว์แต่มะทำบุญคิดว่าให้กับพระนะเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างเลยโยมการให้เนี่ยการให้ก็ให้ตั้งใจเพื่อให้มันหมดตณีเนาะเพื่อช่วยเขาไม่ให้มีทุกข์ถ้าเขาหิวให้เขากินเขาก็กับผมหมดความหิวแล้วนะเราให้แล้วก็อานิสงส์มากน้อยอยู่ที่ตั้งใจด้วยตั้งใจของผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยเราให้ทานกับสัตว์ให้สัตว์ไม่มีเท้าเริ่มตั้งแต่สัตว์ไม่มีเท้าเลยก็ได้บุญน้อยหน่อยแต่ก็ไม่น้อยนะโยมแค่ให้กับมดให้โดยความไม่เต็มใจด้วย ให้มันไปอย่างนั้นแหละยังไม่ได้อานิสงส์อ่ะยังไม่ได้อานิสงส์นะไม่ได้เป็นอานิสงส์มดมันไปเกิดมาเป็นคนที่ให้นะมาแก้ความยากจนของมีคนหนึ่งตนีขี้เหนียวนายของตกนี่ยังเก็บอาหารตกกินไปแล้วข้าวตกลงไปเอาวันนั้นไปเห็นมดมันกินเออให้มันบ้างแล้วเลยให้มันแบบไม่ได้ตั้งใจก็ให้ไปในที่สุดมดนี่มันไปเกิดมาเป็นมนุษย์นะพระองค์นี้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นอรหันต์เลยนะบิณฑบาตไม่ได้อาหารโทษของความตนีขี้เหนียวนะมันต่างกันไงบางชาติเกิดมานี่สร้างบารมีก็มีบางชาติเกิดมาทำไม่ดีขี้เหนียวตนีขี้เหนียวก็มีอันนี้กรรมมันไปถึงกันจังหวะพอดีรับชาติที่ได้บรรลุมรรคผลพระบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่มาเป็นไปได้นะอยู่ข้างหลังก็มีคนใส่ไม่ได้เลยเอ้าพระไปอยู่ด้วยกันก็เอางั้นท่านไปอยู่ตรงกลางบ้างเพื่อจะมีคนใส่ให้ไปอยู่ตรงกลางก็เขาก็ไม่ใส่อีกก็เหมือนไม่เห็นนั่นแหละพอมาตึงเขาไม่ใส่เขาไปใส่องค์ต่อไปละเดี๋ยวเชื่อคงไม่เห็นเลยอ้าวแต่งานอับยูข้างหน้าบ้างบทใหม่แต่อุญาตอยู่ข้างหน้าทำไงมันไม่ได้ข้าวชันนะให้ไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้ามันก็เขาไม่ใส่องค์หน้าไม่ใส่ มันเป็นกรรมไงโยมพุทธเจ้ารู้แล้วก็ตรวจดูกรรมก็เห็นโอ้กรรมมันเป็นอย่างนี้เองพอดีไอ้มดตัวนั้นมันไปเกิดอีกแถบหนึ่ง
นี่พระพุทธเจ้าบอกให้ไปบิณฑบาตทางนี้พระพุทธเจ้าพระองค์คงรู้ไงถ้าไปทางนี้เราก็จะได้เพราะว่าไปเจอคู่กรรมคู่เวรกันเคยทำให้ทานกับมดก็เลยไปโอ้ไปก็ไปเห็นเขาดีใจเลยนะโอ้โหเห็นพระองค์อื่นก็ไม่ได้ดีใจแล้วอย่าดีใจองค์นี้อันนี้ส่งแรงเนาะไอ้ทุนแรงขนาดไม่เต็มใจนะให้แต่มันเป็นกรรมโดยที่ไม่ตั้งใจนะมันคิดไปเองอ่ะจะทำแล้วเดี๋ยวให้คอยก่อนให้พระคอยก่อนเดี๋ยวผมทำอาหารถวายแล้วก็นิมนต์ไว้ตลอดเลยนะบอกมาซื้อบ้านผมทุกวันเลยนะโอ้ยศรัทธาศรัทธาแต่ว่าไอ้การที่อาหารที่เหลือนะที่อาหารที่กินแล้วมันก็ตกไปที่มันเหลือเศษที่เหลืองั้นหมดทุนนั้นก็ได้กินหมดทุนนั้นก็ได้กินอาหารอย่างนั้นไงตอนนี้กรรมอันนั้นมันก็ทำให้ไอ้คนนะที่ให้เนี่ยคิดไปก็เลย เอาอะไรทำอะไรก็จะตำเครื่องครัวเครื่องแกงเครื่องผัดอะไรก็กลัวคนจะได้ยินนกคู่คนอื่นก็เลยเอาใส่ปากเคี้ยวแล้วก็เอาไปไปรวมไปผัดไปทอดไปแกงอะไรเนี่ยมันเป็นกรรมแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็มาถวายแล้วก็ถวายก็ได้คนนั้นแหละพระอรหันต์ก็เป็นในโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ซึ่งยังมีคำถามตกค้างอยู่ก็ขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาค
พื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311 342
9161-311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธาราม
พระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญพรแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2ที่แล้วก็ค้างปัญหาของโยมเรื่องทานเนาะครับหลวงพ่อครับการให้ทานกับการทำบุญมีอะไรสองครับใช่การให้ทานก็คือให้ทานกับสัตว์ทำบุญก็ทำบุญกับพระอะไรมันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเรานะให้ทานแล้วก็ให้ด้วยความให้โดยทำใจให้มันหมดตณีความกระนีขี้เหนียวอะไรเนี่ยจะไปหวังอย่างอื่นทำจิตใจให้มันนี่แหละให้หมดจากความตณี ความตณีนี่เป็นตัวร้ายให้ทานก็บอกกับสัตว์ไม่มีเท้าก็ได้อานิสงส์เริ่มมาเลยตั้งแต่สัตว์ไม่มีเท้า
แล้วก็ให้กับสัตว์สองเท้าอานิสงส์เขามากขึ้นให้กับสัตว์สี่เท้าอานิสงส์เขามากขึ้นนี่ก็ให้กับมนุษย์มาก็อานิสงส์เขามากขึ้นเหมือนกันให้กับมนุษย์ยังไงล่ะมนุษย์ก็คนพิการคนเสียจริตคนพิการก็มีอานิสงส์มากกว่าสัตว์นี่แล้วก็ให้กับคนปกติดีไม่พิการก็มีอานิสงส์มากกว่าคนพิการนี่ให้คนพิการไม่มีศีลแล้วไปให้กับคนพิการคนดีคนไม่พิการที่มีศีลก็ได้มากกว่าคนที่ไม่มีศีล มีตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยอานิสงส์ก็ได้มากต่างกันโยมได้มากกว่ากัน นี่แหละการให้ทานนี่มันขึ้นอยู่กับทานที่เราให้เป็นทานบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าทานที่บริสุทธิ์ก็มีอานิสงส์ดีมีความตั้งใจความตั้งใจที่บริสุทธิ์มีศรัทธา ให้แล้วก็ปีติใจให้แล้วก็ปลื้มใจแน่เนี่ยมีอานิสงส์มากแล้วก็บุคคลที่เราให้กับพระที่เราให้นี่ก็ต่างกันนะให้กับ พระที่มีศีลศีลบริสุทธิ์ดีก็ดีกว่า พระที่ศีลไม่บริสุทธิ์นี่ให้กับพระศีลบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีสมาธิไม่ทำสมาธิก็สู้กับให้พระที่ทำสมาธิไม่ได้ถึงศีลบริสุทธิ์แต่ไม่มีสมาธิแต่อีกองค์นึงมีสมาธิ ก็ได้อานิสงส์มากกว่า องค์นี้นั้นมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาคือเป็นผู้ทุชนธรรมดาก็สู้กับให้กับพระอริยเจ้าไม่ได้นะให้กับพระโสดาบันพระเจ้าพระอริยเจ้าโสดาบันโอ้ประมาณนับไม่ได้เลยนับไม่ได้เลยกุศลบุญกุศลนี้ให้ผลมากมายเหลือเกินแต่ให้กับพระสกทาคาก็มากขึ้นไปอีกเนี่ยให้กับพระอนาคาก็มากกว่าพระสกทาคาแต่ให้กับพระอรหันต์ก็ได้มากกว่าพระอนาคามีอีกเนี่ยโยมให้ทานนี้ได้ผลมากมายนะโยมนะขอให้เราตั้งใจให้ทานบริสุทธิ์แล้วมีศรัทธามีความตั้งใจที่บริสุทธิ์ นี่แหละสำคัญทั้งสองฝ่ายแหละแต่ยังไงถ้าเราให้ก็พระโสดาก็ไม่มีชื่อนี่พระมีศีลดีก็ไม่มีชื่อพระมีสมาธิก็ไม่ก็มองไม่เห็นไงมองไม่เห็นแล้วก็ตั้งใจแล้วตั้งใจไว้ในใจกันแล้วกันหรือว่าเราจะได้มีปีติใจวันหนึ่งเมื่อนึกว่าเราให้กับพระอรหันต์กันแล้วกันมาองค์ไหนแล้วก็นึกก็เป็นพระอรหันต์นะใจเราจะได้ดีไงถ้าเป็นนึกว่าพระองค์นี้จะศีลดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นพระจริงหรือพระปลอมจิตใจของเราก็จะไม่ดีอ่ะจะไม่ปลื้มจะไม่บุญมันก็จะน้อยมันก็จะตกไปจิตตกต้องให้ด้วยความปลื้มใจให้ด้วยความศรัทธา นี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ต้องให้อย่างนั้นแต่ให้กระใสก็ได้น้อยหน่อยครับขอโอกาสครับ มีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมป้าไก่สอบถามว่า เมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสติพิจารณากายในกายโยมยังทำไม่ได้ต่อเนื่องแต่ก็มีสิ่งเกิดขึ้นคือไม่กลัวผีและทุกการกระทำในแต่ละวันก็คุณโยมจะเห็นความถูกผิดของตนเองเป็นเพราะอะไรเจ้าคะนี่แหละการปฏิบัติธรรมมันเริ่มเห็นเลยไงโยมไม่กลัวผีได้นี่ชะถือว่าใช้ได้เลยเห็นไหมนี่แหละผลอันนี้ทรงของการปฏิบัติทำเห็นชัดเลยโอ้พี่นี่มันกลัวนะคนนี้กลัวมากนะโยมกลัวเนี่ยปฏิบัติไปมันเริ่มมีเหตุผลเริ่มมีปัญญาเลยไงเนี่ยโยมเริ่มมีปัญญาแหละแล้วก็รู้ผิดตัวเองอีก
ว่าทำผิดทำถูกนี่รู้ตัวเองนี่แหละเริ่มพัฒนาแหละโยมพัฒนาแล้วเนี่ยพัฒนามากนะเริ่มผิดเริ่มเห็นผิดเริ่มเห็นถูกเนี่ยทำไปเถอะโยมมรรคผลไม่พ้นสมัย7วัน7เดือน7ปีไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีแน่นอนเลยนี่พระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนี้เนี่ยโยมเจริญไปเห็นไหมโยมที่ยังไม่ได้ทำยังไม่เจริญสตินี้ก็เจริญไปก็จะเห็นมันโยมนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้จริงๆเปลี่ยนได้จริงๆนี่แหละปรากฏแหละอาตมาเมื่อก่อนก็กลัวผีกลัวมากเลยเห็นผีแล้วว่าหายกลัวเลยอ๋อผีอยู่ที่ใจนี่เราไปปรุงแต่งเราไปปรุงแต่งผมก็กลัวดิปรุงแต่งให้หน้ากลัวผีหน้าเละมีมาเป็นโครงเป็นกระดูกอะไรมาโอ้มันก็กลัวใหญ่เลยเนี่ยพอไปเห็นปฏิสงบอ้าวผีไปไหนเนี่ยไม่มีอ๋อจิตเหล่านี้เองผีมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดความคิดนี่แหละสำคัญดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันก็อยู่ที่ความคิดนี่แหละถ้าไม่คิดมันจะกลัวไหมพี่ไม่กลัวหรอกเอาง่ายๆกันพี่เคยหลอกใครตายไม่มีนะไม่มีไม่คนโดนพี่หลอกตายไม่มีหรอกขออภัยแม่มันเย็นมันจะจามเห็นไหมโยมเนี่ยอันนี้ส่งของการปฏิบัติธรรมมันจะค่อยพัฒนาไปทำให้ถูกต้องก่อยเรื่อยๆเห็นดีเห็นชั่วเนี่ยมันไม่ทำแล้วความชั่วน่ะเห็นดีมันจะทำดียิ่งขึ้นเห็นชั่วมันจะไม่ทำชั่วแล้วนี่แหละสำคัญนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันพัฒนาไปเองมันเปลี่ยนแปลงไปเองยิ่งโยมมีสมาธิยิ่งหนักกว่านี้อีกโยมให้สมาธิมากขึ้นยิ่งพัฒนามากขึ้นแต่นี่จะเจริญสติอย่างเงี้ยดีโยมบางคนมีสมาธิแต่มันไม่มีสติอย่างงี้มันก็ไม่เห็นตัวเองไงมันก็ไม่พัฒนาตัวเองอะไรได้นี่พัฒนาตัวเองได้นี่ถือว่าดีต้องมีสมาธิอยู่แล้วโยมเจริญอย่างเงี้ยโยมก็มีสมาธิเป็นสมาธิที่มีปัญญาไงเนี่ยสมาธิมันต้องให้มีปัญญานะมันเป็นสมาธิสมาธิที่ถูกต้องนี่แหละเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยเห็นสำคัญมากเลยรู้ผิดรู้ถูกตัวเองนี่แหละดูไปเถอะมันจะทำชั่วไม่ได้เห็นตัวเองนะมันทำชั่วไม่ได้รู้ตัวเองนั่นแหละเป็นรู้ดีรู้ดีคือรู้ที่ไหนรู้ที่ตัวเองนี่แหละตัวเองดีก็รู้ตัวเองไม่ดีก็รู้แล้วมันละ รู้แล้วมันพัฒนารู้แล้วมันแก้ไขรู้แล้วมันละอาย เทวธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเทวธรรมเกิดตรงนี้นะไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปนะโยมมันนี่แหละเทวธรรมมันเกิดตั้งแต่เป็นมนุษย์ตรงนี้แหละหิริความละอายโอสปะความกลัวต่อบาปเนี่ยถ้ามีที่อย่างนี้แล้วเรามีเทวธรรมแล้วเนี่ยสำคัญนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมปุ่มครับจากจังหวัดกระบี่สอบถามว่าคุณโยมบอกว่าขับรถชนไก่ตายถามว่าจะบาปมากไหมคะเราไม่เจตนาไม่เป็นไรก็แผ่เมตตามันไปเนาะเราไม่ได้เจตนาติดไม่ขาดไม่มากเราไม่ได้เจตนาไม่มากมันเหตุจำเป็นเราไม่มีเจตนาสิ่งก็ไม่ขาดสิ่งไม่ขาดแน่นอนเจตนาไม่มีไม่เป็นไรโยมก็ทำต่อไปครับแต่ใจละกลัวบาปมันใช้ได้แหละดีแล้วถือว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมครับกรรมอยู่ที่เจตนากุศลอกุศลนี่มันอยู่ที่เจตนาเจตนาของเราเนี่ยสำคัญต้องตั้งใจไว้เพียงแต่ยังไงเราก็แผ่เมตตาครับถ้านึกถึงมาแล้วก็แผ่เมตตาครับสุขเถิดได้มีเว้นแก่กันและกันเลยมันจะได้หมดไปถ้านึกถึงมันก็ทำให้สะกิดไงเราจะไปเข้าใจผิดว่าเออมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้นะ
ถ้าไปยึดในงานมันก็เป็นบาปแหละถ้าไม่ยึดไม่เป็นรู้เจตนาเราไว้กันถ้าเจตนานี่ผิดแน่นอนเลยเป็นกรรมที่จะต้องรับใช้เนี่ยแน่นอนครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมหมวยครับสอบถามมา2ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าปฏิบัติธรรมมานานแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้าจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่เจ้าค่ะคือสอบถามอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับก็คือยังไม่ก้าวหน้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่บ้างบิดว่ามันค่อยๆไปไม่เป็นไรโยมครับค่อยๆไปอย่าไปท้อถ้าท้อก็อย่าถอยสู้สู้มันต้องเกิดมานะเข้ามาเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ครับหลวงพ่อครับเนี่ยมานะที่จะละมานะได้แต่พอทำได้เดี๋ยวมันก็ละไปเองมานะแต่ว่ามีมานะไว้ก่อนแต่ไม่ได้เห็นผิดไม่มีทิฏฐิที่เห็นผิดทำไปเถอะสมาธิเนี่ยทำไปยังไงก็ได้บุญโยมมันฟุ้งซ่านก็รู้มันว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรก็รู้เรื่องจิตที่คิดนั่นแหละทำไปจะฉลาดนะเนี่ยคนที่จิตไม่ค่อยสงบแต่ว่าอย่าไปเลิกทำไปดูไปมันฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้มันคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรก็ดูมันให้เห็นจิตที่คิดนั่นแหละสำคัญที่สุดสำคัญที่ผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นได้พ้นวงแห่งมารนิยมก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ครับเริ่มรู้จิตเริ่มเห็นจิตบ้างแล้วก็ได้เนี่ยถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตคิดอะไรนี่ได้รู้มันมันคิดมันฟุ้งไปถึงใครคิดถึงใครก็ดูมันไปเรื่อยๆๆนั่นแหละให้เห็นจิตที่คิดให้เห็นจิตที่ฟุ้งมันฟุ้งไปเรื่องอะไรก็ดูไปเรื่อยๆดูไปภาวนาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอย่างฟุ้งก็ฟุ้งไปมันคิดเรื่องอะไรแล้วก็รู้ก็ถามจะคิดทำไหมคิดจะได้อะไรถามไปมันเดี๋ยวมันเกิดปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวมันเกิดสมาธิขึ้นมาจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะแน่นอยู่ๆปุ๊บปั๊บได้เลยแต่บางคนทิ้งแต่บางคนมีนะทำสมาธิทำพักเดี๋ยวได้สมาธิแล้วสงบแล้วแต่ไม่เอาหรอกทิ้งได้ง่ายทิ้งง่ายแต่บางคนเนี่ยโอ้โหได้ยากโอ้ตายยากถ้าได้แล้วโอ้ไม่ทิ้งหรอกโยมเสียดายที่มันได้ยากทำเถอะโยมทำตายยากกับทิ้งยากนะตายยากกับเสื่อมยากนะตายง่ายแต่ประมาทก็เสื่อมบางคนก็จะหนักไปทางรู้จิตบางคนก็จะหนักไปทางนิมิตเนี่ยทางนิมิตนี่บางทีมันลงทำให้เราลงผิดได้อย่าไปติดนิมิตถ้ามีนิมิตก็อย่าไปติดเอามาดูกาย มันเห็นอะไรก็เอามาดูกายไว้อย่าไปเห็นเนาะเห็นกายมันเอามาดูกายมันก็ดับหรอกให้มารู้อยู่ที่กายมันสว่างใสอยู่ที่กายพอจิตเริ่มเห็นนิมิตแสดงว่าจิตเริ่มสงบแหละจึงเห็นนิมิตแต่เป็นไงมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นนิมิตหรอกให้โยมทำไปครับก็ให้คุณโยมเพียรพยายามไปนะครับหลวงพ่อครับพยายามอย่าท้อถอยครับไปเจริญสติเวลาทำงานด้วยโยมจะไปไหนก็มีสติดูกายนั่นแหละแล้วก็จะเห็นเหมือนกับโยมที่บอกว่าเห็นคิดไม่กลัวผีแล้วก็รู้ความถูกผิดของตนเองใช่ใช่นั่นแหละโยมคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดผิดก็รู้คิดถูกก็รู้แต่ให้เห็นอย่างนั้นแหละโยมเห็นอย่างนั้นนั่นแหละการปฏิบัติรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วนี่แหละรู้ในตัวเรานี่แหละนั่นแหละความรับรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาครับปัญญามันเริ่มเกิดแหละครับมีข้อที่2ครับหลวงพ่อคุณโยมบอกว่าป่วยเป็นโรคประสาทครับต้องทานยาอยู่นะครับหลวงพ่อโยมจะมีทางที่จะหายไหมเจ้าคะเนี่ยทำสมาธิให้เกิดแหละสมาธิจะช่วยได้ครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นบุญใหญ่เลยโยมทำไปอย่าท้อครับ
จะท้ออย่าถอยเอ็ดเพราะเหตุนี้ด้วยนะโยมถ้าอย่างงี้เพราะว่าคิดมากไงครับสงบเลยมันไม่คิดแล้วมันจะแก้ไปในตัวเลยโยมต่อไปเลิกกินยาได้นะสมาธิเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะโยมทำไปเถอะเจริญสติจะทำให้เราเป็นคนไม่บ้าไม่เสียสติครับเคยฟังหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับหลวงพ่อสนองท่านก็มีในกรณีเกี่ยวกับคุณโยมเนี่ยครับเป็นโรคประสาทเช่นเดียวกันหลวงพ่อท่านจะให้ปัญจกรรมฐานครับหลวงพ่อให้คุณโยมท่านท่องเกสาลูกครับต้องกลับไปอนุโลมปฏิโลมแล้วผลปรากฏว่า3เดือนครับกลับมาบอกหลวงพ่อว่าอ๋อดีขึ้นหายอะไรอย่างนี้เห็นไหมแนะนำคุณโยมไปอาจจะทำได้อย่างนี้ก็นะครับก็ได้นะครับใช่ใช่ใช่แต่โยมทำอยู่นี่ครับเดี๋ยวก็ได้โยมให้ตั้งใจครับพอได้สมาธิแล้วก็หายสาโลมานะขาทันตาตาโจท่องกลับไปกลับมาใช่แสดงพอโยมมีอยู่ไงมันจึงฟุ้งซ่านไงครับที่ฟุ้งซ่านค่อยๆทำไปโยมทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมีสินไปด้วยนะรักษาสินไปด้วยสินเนี่ยจะช่วยเราเหมือนว่ามีบุญมีกุศลถ้ามีเวลาให้ทานก็ให้ทานด้วยฐานก็สำคัญเหมือนกันทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยทำคู่กันไปเถอะโยมต่อไปคุณโยมจะไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับหลวงพ่อจะได้จะหายได้หายได้อย่างคนที่บรรลุเป็นมรรคได้มรรคได้ผลแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่บ้าแล้วครับจะไม่บ้าไม่เสียสติแหละสติเป็นมหาสติแหละก็เลิกบ้าเลยไม่บ้ายังไงก็ไม่บ้ามันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมโยมการเจริญสติเจริญให้เป็นมหาสติเนี่ยมหาสติเป็นสติที่ใหญ่เกิดแล้วไม่ดับจะเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อเราตั้งนาฬิกาถึงเวลาก็ต้องปลุกอันนี้ก็การเจริญสติให้เป็นมหาสตินี่มันไม่ดับสตินี่เกิดไม่ดับเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดนะคุมได้หมดตลอดคิดอะไรรู้รู้แล้วละเราก็ต้องทำจนอย่างนั้นแหละทำให้รู้ละรู้เฉยมันจะอยู่กับความเฉยเป็นหลักโยมภาวนาจนเฉยนานๆจะแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดปุ๊บเห็นแล้วก็ดับมาอยู่กับเฉยเงี้ยก็ทำไปจนกว่าจะเกิดอย่างนี้แหละแล้วหายตรงใส นี่แหละถ้าไม่เห็นอย่างนี้จะไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในพระธรรมไม่เชื่อในพระสงฆ์ไม่ได้เห็นของจริงไงต้องเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์เห็นธรรมเห็นทุกข์เนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้านะต้องเห็นต้องเข้าถึงความดับมันจึงจะเห็นถ้าไม่เห็นมันก็ไม่หายสงสัยหรอกทำสมาธิเนี่ยตอนสมาธิสงบยังไงมันก็ไม่เห็นนะมันก็ยังสงสัยอยู่บางทีลองตัวเองโอ้ได้บรรลุแล้วมั้งถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็อย่าพูดอย่าเลยคนที่ทำสมาธิได้ถ้าบรรลุแล้วจะไม่สงสัยแล้วเพราะเห็นความดับเนี่ยพอเข้าถึงนิโรธแล้วมันก็ดับแล้วเห็นดับสนิทมันก็ติดใจติดอยู่ในใจนี้ตลอดเห็นความเฉยนี่แหละเห็นยากนะเห็นยากที่สุดฌานน่ะก็ทำกันได้นอกศาสนาก็ทำได้แต่เขาไม่เห็นใจเฉยหรอกใจเฉยเนี่ยใจของพระอริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันท่านก็เห็นใจเฉยแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแต่เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเกิดนะทุกข์ดับเฉยนะอยู่ความเฉยเป็นหลักมีหลักคือเฉย
นี่เฉยเป็นอารมณ์ที่อยู่ของจิตนั่นแหละทำไปทำไปทำให้สติเป็นมหาสติทำให้มันหมดกรรมมันพ้นกรรมให้กรรมเป็นระบบสิกรรมให้ได้นะตรงนี้แหละสำคัญเนาะหากรรมเป็นระบบสิกรรมหมดอย่างปัญหาหมดแล้วครับหลวงพ่อครับปัญหาหมดแล้วก็คุยกันไปตะกี้เขาทำมาเรื่องอะไรบ้างนะซ่อมแซมสักหน่อยมีอะไรอันนั้นเขาทำไปนะโยมอย่าท้อท้อก็ไม่ต้องถอยถอยไม่ได้ครับมีคำถามเข้ามาพอดีครับพ่อครับขอโอกาสครับจากคุณโยมแม่แต๋วอุบลราชธานีครับสอบถามว่าโยมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาตลอดปีเพราะตามองไม่เห็นนั่งสมาธิสงบนิ่งดูกายดูจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเนื้อตัวโยมจะเบาชาบางทีกระดิกมือเท้าไม่ได้มันเป็นอะไรเจ้ามันจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะและที่โยมทำอยู่ถูกไหมเจ้าคะโยมบอกว่าชอบรายการธรรมะสว่างใจมากเจ้าค่ะถูกแล้วโยมสงบแล้วครับมันนิ่งมันเฉยมันชาไปบ้างไม่เป็นไรครับโยมก็มีสติไว้เรื่อยๆนะออกจากสมาธิก็แล้วเราขยับแล้วก็รู้ตัวเราขยับคิดอะไรแล้วก็รู้ดูกายดูจิตดูกายดูจิตครับดูกายรู้จิตไปเรื่อยๆนั่นแหละสำคัญนะโยมนะทำไปทำไปเรื่อยๆดูกายดูจิตเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตตามไม่เห็นไม่เป็นไรให้เห็นด้วยใจใจเห็นได้ให้เห็นจิตไว้รู้จิตไว้นั่นแหละทำไปอย่างนี้แหละโยมเนี่ยสว่างแล้วเนี่ยโยมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับโยมมีสมาธิอย่างนี้แล้วไม่ทุกข์ทำไปเรื่อยๆโยมทำไปเรื่อยๆทำไปนี่จะช่วยได้โยมจะช่วยได้เห็นไหมโยมเขาตามไม่เห็นเขาปฏิบัติได้ครับหลวงพ่อสว่างใจเลยนะครับสว่างใจนี่แหละธรรมะสว่างใจเหมาะกับโยมแล้วล่ะใจโยมสว่างขอโอกาสหลวงพ่อที่ว่าผมเคยได้ยินว่าที่ได้มาตั้งชื่อรายการนี้นะครับก็เพราะใช่ไหมฮะเพราะว่ามีโยมที่มาจัดรายการใช่ไหมครับรายการหลวงพ่อท่านเล่าออกครับหลวงพ่อลองเล่าดูนะครับเผื่อจะเป็นอะไรเป็นธรรมะกับญาติโยมด้วยได้ก็มาตั้งชื่อรายการธรรมะสว่างใจตอนนั้นยังไม่มีชื่อครับซึ่งพอเอามานั่งคุยกันแต่มาก็อยู่ที่นั่นด้วยคุยกันไปคุยกันมาซึ่งพ่อบอกเท่นโยมตาบอดเนาะเนี่ยตาบอดเอางี้ดีไหมโยมนี่ก็ธรรมะสว่างใจกันเลยธรรมะสว่างใจตาโยมมืดแต่ใจสว่างธรรมะนี่เราจะทำให้สว่างใจก็เลยเป็นรายการดีใช่นี่ธรรมะสว่างใจก็ได้ผลครับจะได้ผลตอนนี้คุณโยมแม่แต๋วก็ได้สว่างใจแล้วนะครับเนี่ยสว่างใจครับทำให้สว่างไว้ครับทำให้สงบครับให้สว่างยิ่งคนนี้อีกเนี่ยให้เห็นจิตรู้จิตพิจารณากายพิจารณาจิตนั่นแหละกายในไหนเป็นของเราใครด่าใครว่าใครอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองก็รู้ตัวเรามีที่ไหนดูสิมีที่ไหนอยู่ตรงไหนเป็นตัวเราไม่มีนะแม่ให้มาพ่อให้มาเดี๋ยวว่าพ่อแม่ไม่ดีได้ไงอยู่พอให้มาไม่ให้มาไม่งั้นเราไม่ได้เกิดมาแล้วนะไม่มีพ่อมีแม่น่ะจะเอาอะไรมาเกิดเล่าพ่อให้มาแม่ให้มาพ่อให้มาเท่าไหร่20เป็นธาตุดินเป็นของพ่อธาตุน้ำเป็นของแม่12เลยมี32นี่แหละพ่อแม่จึงมีพระคุณมากเพราะว่าท่านให้เรามาทุกอย่างเลยนะอยู่ที่จิตนี่แหละ
เอามาเองเรามาใส่ท่านก็นึกถึงคุณท่านนี่แหละพอให้มาแม่มาหน้าร่างกายเนี่ยพอแม่เอามาจากไหนแล้วเอามาจากโลกนี้แหละจะข้าวจากน้ำไงเห็นไหมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยไปบำรุงธาตุกายเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยขาดธาตุสี่ไม่ได้เลยโยมกายก็อยู่ไม่ได้ตายเหมือนกันเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้มาจากพ่อแม่นี่แหละพ่อไอ้ม้าแม่ไอ้ม้ามาแล้วก็มาดูแลอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้ความสุขทุกอย่างดูแลทุกอย่างล้างเยี่ยวล้างขี้ทำโดยไม่รังเกียจไม่เกลียดเลยนะพ่อแม่ไม่ได้เกลียดเยี่ยวเกลียดขี้ลูกนะจับได้ล้างได้เช็ดได้ดูได้เราทำได้ไหมล่ะโยมสักครึ่งของพ่อแม่ได้ไหมความรู้สึกของใจจะไม่รังเกียจเยี่ยวขี้พ่อแม่ อย่าไปรังเกียจเลยเยี่ยวนี่ดีนะปัสสาวะเนี่ยพุทธเจ้าให้ดื่มให้ฉันฉันยาดองนานามูดเน่าเนี่ยนี่นะเทวินทบาทอยู่คนไม้นมผงผ้าบางสกุลเนี่ยสี่อย่างนี้แหละยาดองยาดองน้ำมูดเน่าหนึ่งยังไม่เป็นโรคไงมันช่วยถ่ายช่วยระบายอาตมาหยอดใช้หยอดตาทุกวันเลยเนี่ยตอนนี้ใช้หยอดตาหยอดมาหลายวันแล้วเริ่มหยอดทุกวันวันสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างวันสองครั้งสามครั้งหยอดไปดื่มด้วยดื่มสองครั้งสามครั้งมันช่วยระบายช่วยดีเขาดื่มปัสสาวะกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เขาดื่มกันแล้วไม่ต้องกินยากันเลยอะดื่มไปดื่มไปมันช่วยระบายแปลกนะไม่เชื่อพุทธเจ้าจะเชื่อใครใช่ไหมพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างโยมฉันยาดองนำมูดเน่าดองก็เอาอะไรมาดองอ่ะสมอมะขามป้อมอะไรพวกนี้แหละฉันแล้วมันถ่ายมันระบายทำให้ไส้ลำไส้เราไม่หมักหมมจะสะอาดถ้าท้องผูกก็ไม่สบายหรอกโยมเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นโรคสารพัดโรคเลยถ่ายต้องถ่ายอ่อนๆถ่ายสองคนเนี่ยดีคนหนึ่งมั่งสองคนมั่งส่วนมากสองคนดีกว่าอาตมาเดือนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละระบายดีตายวันคนบ้างสองคนบ้างบางวันก็ถึงสามคนก็มีบางทีพวกฉันพวกไอ้สมองมะขามป้อมอะไรที่เป็นยาระบายนี่ก็จะถ่ายเยอะแต่ว่าเราถ่ายคนครั้งสองครั้งเนี่ยถ้าถ่ายอยู่งี้ตลอดก็นานๆถึงระบายให้มันถ่ายเยอะๆสักทีสามสี่ครั้งห้าครั้งอะไรเงี้ยก็ฉันสมองมะขามป้อมมาเยอะหน่อยของดีนะโยมปัสสาวะก็เอามาดองได้มาดองกับปัสสาวะนี่แหละฉันดองน้ำมูดเน่าน้ำมูดนี่ก็คือปัสสาวะเรานั่นแหละมันเป็นยาเป็นยาเย็นลดไข้ได้เลยนะถ้าเป็นไข้เขามีคนเขาอยู่ได้ต้องเท่าไหร่นะตั้ง20วันหรือไงเนี่ยอาคารถล่มมีอะไรมาติดอยู่ในนั้นจะทำไงล่ะคนนั้นรอดคนเดียวดื่มน้ำปัสสาวะไม่ตายแต่ค่าเนี่ยอดได้เป็นเดือน2เดือนอดได้แต่ดื่มน้ำปัสสาวะนี่อยู่ได้นะอยู่ได้เป็นเดือนด้วย20กว่าวันเดือนนึงนี่อยู่ได้อยู่ได้เห็นไหมเป็นของดีฉันจะดองในน้ำมูดเน่าดื่มไม่มีสมองมะขามป้อมอะไรก็ดื่มได้นะเดี๋ยวปัจจุบันนี่อาตมาก็ดื่มปัสสาวะออกมาก็ดื่มเลยหยอดตาด้วยตายังไม่ดีต้องใส่แว่นดำหน่อยเนี่ยก็เกรงใจญาติโยมกันเลยเห็นว่าเอ๊ะพระทำไมใส่แว่น
ซเว่นออกสีชาสีดำมันไฟนี่มันก็แรงนะไฟมันก็แรงเหมือนกันมันก็2ชั่วโมงนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะมันก็มีพ่นยังต้องทานยาอีกยาเพิ่งทานไปได้8เดือนนะทานไป8เดือนดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากอ่ะเริ่มจะสู้แสงได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้แต่บางทีเราไปกินยาแก้อักเสบพวกเนี้ยมันก็แสลงนะแสลงบางทียอกหลังยอกหลังก็ต้องกินยาแก้อักเสบแก้ยอกมันก็มีผลต่อตารู้เลยล่ะว่ามีผลทำให้เกิดเหมือนมีตัวแมลงวิ่งอยู่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้พวกยาพวกนี้ก็เหมือนกันพวกลดน้ำมูกเนี่ยมันก็มีผลต่อตา มีผลต่อตาเหมือนกันก็บางทีมันจำเป็นจะพยายามไม่ค่อยกินพยายามไม่ค่อยกินถ้าไม่เป็นหนักจริงๆช่วงหนาวมากๆเลยมันก็เป็นเยอะไงบางทีไม่กินก็ไม่ได้จะมาเข้ารายการก็ต้องกินไม่กินมันก็จาม มันก็จามน้ำมูกไหลก็พูดไม่ได้อีก ก็เลยต้องยังไงก็ต้องกินกินแล้วก็เว้นไปวันสองวันสามวันถ้ามันเป็นหนักแล้วก็กินอีกทีนึงนี่ก็สำคัญเหมือนกัน ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจำเป็นแต่ก็ยังกินยาอยู่ยาเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นแต่บอกเขากินต้องเป็นปีนะต้องเป็นปีขึ้นไปบางคนตาที่ใส่แว่นเองยังแก้ได้ยังหายยังไม่ต้องใส่แว่นได้ก็น่าจะจริงไปเราไม่ใส่แว่นมันก็มองตัวหนังสือดีขึ้นแต่แป๊บเดียวแล้วมันก็มองไปอีกแล้วอ้าวเป็นอย่างนั้นบางครั้งก็มาดูอ้าวมองเห็นดีแต่เดี๋ยวมันก็แวบหายไปแสดงว่ามันจะต้องเป็นได้อย่างที่เขาว่าจริงๆเพราะว่ามันเริ่มเห็นแต่มันเห็นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเขาก็เลยมันไม่เพ่งมันก็ปล่อยมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็รู้เองแล้วแต่ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากเลยดีขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนนี่มันจะดับเอาเลยเนี่ยมองคนไม่รู้จักแล้วอ่ะไกลหน่อยก็ไม่รู้จักว่าใครแล้วโอ้เขาบอกว่าเดือนหนึ่งอ่ะจะรู้จะปอดก็จริงๆเดือนหนึ่งโอ้มีรู้อาการแสดงว่าเขาไม่ได้โกหกมองไม่ได้โกหกใช้ได้ยานี้ใช้ได้แต่เรามันก็เป็นมากนะมันเป็นมานานแล้วแต่น้ำตายังไหลอยู่แต่ก็ไหลน้อยลงก็มีไหลอยู่นี่ก็เอาปัสสาวะมาช่วยหยอดบ้างแล้วก็มาช่วยหยอดมันก็จะช่วยกันได้บางคนเขาบอกว่า เขาหยอดปัสสาวะนี่แหละจนตาหายไม่ต้องใส่แว่นเลยนะก็มีหลายคนด้วยถึงเอาปัสสาวะมาหยอดตาไม่เป็นไรหรอกโยมใช้ได้ทำได้ลองดูเขาถามกันเยอะดื่มน้ำปัสสาวะเอาปัสสาวะมาหยอดตาเนี่ยนะก็ช่วยได้มันเป็นยาจริงๆงั้นพุทธเจ้าคงไม่ได้ตัดไปฉันดาดองน้ำมูดเน่าอุจจาระก็แก้ได้นะถ้างูกัดก็ให้กินอุจจาระบอกกินได้บุจระเนี่ยถ้างูกัดเนี่ยต้องกินอุจระมันจะอ้วกไงอ้วกแล้วมันจะเอาเลือดออกมาก็ไม่ตายก็รักษาอย่างรักษาได้ที่ไปหาหมอเขายังช่วยยืดเวลาได้อย่างเงี้ยนี่ก็สำคัญเหมือนกันนี่คนเราก็ไปรังเกียจนะเนาะไปรังเกียจแต่ว่าถ้ามันจะตายจริงๆมันก็ต้องกินนะอุจระก็ต้องกินมันไม่เป็นโทษอะไรหรอกเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นไม่เป็นโรคอะไรหรอกแต่ปัสสาวะนี่เป็นเรื่องจริงเลยคนเขากินกันเยอะไม่ใช่นิดหน่อยไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยนะคนต่างชาติเขาก็กินเหมือนกันดื่มน้ำปัสสาวะเหมือนกันเอาไปหยอดตา
เขาก็ได้ผลพอดื่มไปนานๆแล้วมันจึงจะรู้ไงมันจึงจะรู้ผลวันสองวันยังไม่รู้หรอกคนเขากินประจำเนี่ยเขาจนบอกยาก็ไม่เคยกินเลยหลายปีมาแล้วด้วย 6-7 ปีมาก็มีบางคนเป็น10ปีก็มีอาจจะลองก็ลองนะโยมไม่ต้องไปรังเกียจอะไรหรอกมันไม่มีโรคไม่มีแล้วเพราะว่ามันช่วยรักษาโรคด้วยแต่บางทีหมอเขาก็วันนั้นเขาก็มาออกนี่แหละเขาก็มาออกเขาก็แย้งๆอยู่นะเขาว่ามีโรคแต่พวกนี้เขากินอยู่เราจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อคนกินที่คนกินก็ไม่ใช่น้อยนะคนกินเยอะไม่ใช่คนสองคนดื่มน้ำปัสสาวะนี่ดื่มก็มาเยอะหยอดตาก็หยอดกันก็หายกันหลายคนจมจะเชื่อใครหมอนั้นตรวจแต่มันทางร่างกายมันอีกอย่างหนึ่งบอกมันว่าไม่ดีดังนั้นสกปรกก็ว่างั้นหมอบางคนก็ว่างั้นแต่หมอบางคนก็เชื่อหมอบางคนก็ทำด้วยดื่มด้วยเชื่อด้วยก็ได้ผลนี่สำคัญนะโยมพระพุทธเจ้านี่ว่าโลกแบนพระพุทธเจ้าว่าโลกลมเห็นไหมทุกท่านเดี๋ยวนี้คนก็ว่าโลกลมจริงๆมันใหญ่ไงมันใหญ่โลกนี้มันใหญ่มันกลมน้ำก็ขั่งได้เห็นไหมแค่ประเทศไทยแล้วเนี่ยตะวันตกกับเราอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ยังต่างกันตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นไหมโลกมันกลมโลกมันกลมมันก็ค่อยๆไปแต่มันใหญ่ครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมหมวยจากปทุมธานีครับหลวงพ่อสอบถามมาสองข้อถามว่าหลวงพ่อบอกว่าคือตัวหลวงพ่อนะครับตัวหลวงพ่อบอกว่าอยากได้ธรรมะจะต้องข้ามฟากตายถ้าปฏิบัติสมาธิเท็จแต่ไม่เคยนั่งจนข้ามอาการปวดเลยค่ะบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดด้วยว่าตัวเองเป็นคนสำคัญของโลกของจักรวาลหมายความว่าอย่างไรคะเดี๋ยวผมทวนใหม่นะครับหลวงพ่อครับคุณโยมสอบถามว่าหลวงพ่อบอกว่าอยากได้ธรรมะต้องข้ามฟากตายถ้าปฏิบัติสมาธิเท็จแต่ไม่เคยนั่งจนข้ามอาการปวดเลยค่ะบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดด้วยกับตัวเองว่าเป็นคนสำคัญของโลกของจักรวาล อันนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะสมาธิอะไรนะครับว่าสมาธิเท็จครับเท็จยังไงเป็นยังไงครับครับสมาธิเท็จเพิ่งครับเป็นยังไงฮะหลวงพ่อผมก็เพิ่งเคยได้ยินหรือว่าคุณโยมอาจจะว่าสมาธิที่มันเป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่าครับหลวงพ่อเป็นไปได้นะครับได้ยินเสียงนั่นแหละครับนั่นแหละเราบางคนก็เชื่อเสียงก็มีที่วิปลาสบอกเชื่อเสียงเนี่ยโยมอย่าไปเชื่อเขาไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องดูที่จิตนะครับหลวงพ่อนะครับสมมุติถ้าได้ยินต้องแก้ไขยังไงครับหลวงพ่อครับถ้าได้ยินแบบที่คุณโยมว่าก็ไม่เชื่อเขาไงครับไม่ต้องไปเชื่อเขาไม่ต้องไปเชื่อก็ดูที่ลมหายใจของเราไปนะครับพูดไงก็นี่แหละเรามีปัญญามีปัญญารู้ตรงนี้แหละครับคนมีปัญญาก็ไม่เชื่อไงมาชมเราให้ลงใช่ครับเนี่ยถ้าเชื่อเราไปวิปลาสที่วิปลาสพออย่างนี้พอเชื่อนี่ก็แสดงตัวเองวางตัวเองเป็นคนสำคัญ คนโอ้โหเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยที่เรียกว่าวิปลาสครับวิปลาสเห็นผิดเห็นผิดที่ว่าวิปลาสมันได้ยินก็ได้ยินไปไม่เป็นไรสมาธิมันเกิดแล้วมันก็ได้ยินได้แล้วก็จะไปเชื่อเขาสาวสำคัญยังไงแล้วทำเราสำคัญยังไงสำคัญในจักรวาลเลยมันเกินไปนั่นแหละเห็นไหมทำให้ลงได้นะคนบางคนทำให้ลงนี่แหละเนี่ยก็เลยเห็นแหละโยมจำไปเลย
นี่เดียว สมาธิถ้ามันเกิดมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันไปเกิดตอนสมาธิที่มันมากแล้วเนี่ยมันจะเชื่อไปครับเพราะนั้นต้องไม่เชื่อแล้วก็กลับมาที่สมาธิของตัวเองคือดูลมหายใจนะครับหลวงพ่อใช่นั่นก่อนหมดเวลาครับหลวงพ่อก่อนหมดเวลามีอีกข้อนึงนะครับครับสอบถามว่าถ้าจะนั่งให้เข้าถึงธรรมต้องนั่งให้ความต้องนั่งให้ข้ามความปวดหรือไม่เจ้าคะอ๋อข้ามก็ได้ไม่ข้ามก็ได้มีสองอย่างโยมถ้าโยมอยากจะลองอยากจะทนดูอาตมาที่อาตมาทำนะคือมันไงมันทนไม่ได้เขาทำกันได้เราก็ต้องทำได้เนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้เลยมันจึงทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้โอ้พยายามทำนะไม่ไหวมันก็แต่ก็นั่งสมาธิได้นะไม่ใช่นั่งไม่ได้นะสมาธิมันก็สงบแต่ก่อนสงบทุกครั้งมันไม่เหมือนกันไงบางครั้งก่อนจะสงบมันก็มันมีเวทนามีเวทนาบางทีเราพอมีเวทนาเราก็พลิกเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วก็ภาวนาต่อไปมันก็สงบได้นี่เราผมมีเวทนาเราไม่เปลี่ยนสู้เลยเราสู้เลยสู้ก็ยอมตายไงโหถ้าไม่ยอมตายนี่มันข้ามไม่ได้แน่นอนแล้วโหทุกคนจะตายนะปวดโอ้ยจุดๆเลยยอมปวดจุดๆเลยข้ามได้โอ้โหข้ามได้ก็รู้เลยว่าโอ้เนี่ยทุกมากทุกขนาดนี้แต่เวลาโอ้โหผมมันดับเนี่ยมันเบาวิวสุขจริงๆมันก็ข้ามได้แต่ก็ทำทีเดียวนั่นแหละเอาแค่รู้ต่อไปแล้วก็ทำไม่ดีเนี่ยทุกก็ทนไปจนไม่นั้นก็เราก็เปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนช้าๆค่อยๆช้าๆทุกก็ทุกไปค่อยๆช้าๆช้าเปลี่ยนไปบางทีพอเปลี่ยนเสร็จดับสงบเลยสงบได้ครับต้องขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือฝากข้อความคำถามข้อติชมมาที่ Facebook เพจพระสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับขออนุโมทนานะโยมนะบุญกุศลที่ทุกคนทำขออานิสงส์จงส่งผลให้มีความสุขปราศจากทุกข์สำเร็จสมหวังตั้งใจที่ปรารถนาปรารถนาสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต